ลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตสุดครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูพิซซ่าไมโครเวฟช่วงที่แล้วนั้นคุณเท็ดดี้กับคุณอานาก็ได้เตรียมกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาของการผสมแป้งพิซซ่าแบบง่ายๆกันแล้วล่ะครับจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับกุนเชียงของเราบอกได้เลยว่ายังอยู่ครบนะฮะถึงแม้กลิ่นจะเย้ายวนขนาดไหนแต่เมนูของเราในวันนี้สำคัญที่สุดนะครับพิซซ่าไมโครเวฟของคุณทำอยู่ในถ้วยแบบนี้เลยเหรอคะง่ายมากที่บอกว่าเด็กๆทำได้เพราะว่าใส่ถ้วยแบบนี้แล้วก็หยิบทุกอย่างใส่ลงไปคนๆแล้วก็เวฟทีเดียวนี่หลอกกันหรือเปล่าพิซซ่านี่เขาต้องแบบมานั่งนวดนั่งอะไรอย่างนั้นเลยนะเราบอกเลยนะว่าเป็นพิซซ่าสูตรที่เด็กๆต้องชอบเพราะว่าแป้งเหมือนแป้งขนมปังนุ่มๆอ่ะขั้นตอนแรกถ้าบอกเป็นแป้งพิซซ่าปกติแล้วเขาต้องเป็นแป้งแบบ00แป้งขนมปังแป้งในประสงค์แต่วันนี้เอาใจแบบเด็กไทยหน่อยนุ่มๆแล้วก็หวานหน่อยๆแป้งที่นุ่มเนี่ยเราจะใช้แป้งที่โปรตีนต่ำลงมาหน่อยครับเป็นแป้งเค้กตราลิปบิ้นค่ะสังเกตง่ายๆนะครับคุณผู้ชมแป้งสาลีต้อง TFM นะครับวันนี้เราเลือกใช้แป้งเค้กก็จะเป็นตราลิปบิ้นนะครับใช้50กรัมนะคะเชฟขาแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนถ้าคุณผู้ชมลองทำที่บ้านเนี่ยถ้วยภาชนะเป็นอีกแบบนึงอันนี้สัดส่วนก็ต้องปรับกันนิดนึงนะเราใส่แป้งเค้กตราลิปบิ้นลงไปนะครับจากนั้นนะครับอย่างที่บอกเลยว่าเราอยากได้รสชาติหวานๆนิดนึงเพราะว่าจะได้ถูกใจเด็กๆทุกคนนะครับค่ะเชฟวันนี้นะครับเราเลือกใช้มิตรผลไลท์ชูการ์นะครับอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวครับปกติเนี่ยถ้าคุณใช้1ช้อนวันนี้ผมใช้แค่ครึ่งช้อนพอเพราะเขาหวานเท่าเดิมเลยนะครับช่วยจับหน่อยสิจับไม่ถูกเลยจับช้องจับช้อนจับอย่างอื่นโอ้เชฟเดี๋ยวคุณผมตัดเนี่ยคุณก็ว่าผมนี่โอ้คุณต้องขนาดนั้นเลยเหรอเขาต้องเป็นระนาบนี่ผมสอนจากประสบการณ์จริงนะคุณลีลาเยอะมากนะเรื่องเยอะหมายถึงพิถีพิถันจริงๆเลยนะครับเชฟเท็ดดี้เนี่ยจากนั้นนะคะเชฟขานานาใส่เลยได้ไหมคะเพื่อป่นเสริมไอโอดีนนะคะเบกกิ้งโซดาค่ะผงฟูนะคะคนส่วนผสมของแห้งเข้าด้วยกันก่อนนะคะเชฟขาเนี่ยทำทุกอย่างในชามง่ายมากง่ายมากจริงๆสูตรนี้อยากให้ทุกคนเอาลองไปทำกันดูจากนั้นใส่ของเหลวได้เลยค่ะเชฟครับของเหลววันนี้จะมีนมค่ะนม UHT นะครับพรวดสิ่งที่นานาอยากจะบอกให้ทุกคนระวังก็คือเวลาคนในชามเนี่ยค่ะมันจะมีตรงขอบชามที่มันอาจจะไม่เข้ากันอยากให้ทุกคนระมัดระวังเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาตอนเขาจะสุกอะค่ะเขาจะมีเป็นแป้งๆอยู่มันจะไม่น่ารับประทานเท่านั้นเองมันจะเป็นเม็ดๆลูกๆเราต้องคนดีๆหน่อยกับสูตรนี้มีแค่นี้เองค่ะที่ทุกคนต้องระวังผมแก้ไขได้นะด้วยคุณคนในชามที่ใหญ่ขึ้นแต่คุณจะเปิ้งชามหลายใบไงการทำงานเราต้องมองในเรื่องของการทำงานที่มันถูกลักษณะเชฟต้องการอยากให้เด็กๆเข้าครัวแล้วมีความสุขกว่าเชฟล้างของเยอะไม่มีเด็กคนไหนชอบหรอกผมก็เติบโตมาจากจุดนั้นน่ะจู่ๆก็เข้าดราม่าแล้วครับเนี่ยเชฟเชฟต้องเข้าใจสิคะโอ้ทำพิซซ่าถ้วยนี้หนึ่งล้างจาน10จานน่ะถ้าหลานมองหน้าเลยนะคุณทำหม้อใหญ่คุณก็จะมีแบ่งปันกับทุกๆคนเนี่ยคุณไม่คิดจะแบ่งปันไงเรื่องมันเรื่องก็แบ่งไม่ได้ไหมเชฟเวลาเราคนเราก็จะเห็นนะคะว่าขอบถ้วยของเราเนี่ยสะอาดแล้วทุกอย่างเข้ากันเสร็จแล้วเราต้องการเพิ่มไขมันนะครับเพื่อเพิ่มมอยเจอร์ความชุ่มชื้นให้กับพิซซ่าของเราแน่นอนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับเพื่อเพิ่มส่วนผสมที่เป็นไขมันเนาะแล้วก็จะได้ชุ่มฉ่ำยิ่งขึ้นนะครับไม่เคยเจอการตวงของที่ตวงเสร็จต้องถือของสูงเลยคุณทำงานน่ะมันต้องทำให้เขาเรียกว่าเวิร์กบาลานซ์ไม่เกี่ยวกันนะฮะที่พูดคนให้เข้ากันนะคะอันนี้คือถือว่าเราได้แป้งพิซซ่าแล้ว Easy Pizza จริงๆนี่พูดเลยอ่ะเราสามารถแต่งหน้าได้เลยไหมครับได้เลยค่ะเราจะใส่ซอสพิซซ่าของเราซอสพิซซ่าคุณซื้อแบบสำเร็จรูปก็ได้หรือง่ายที่สุดถ้าเกิดว่าคุณมีเด็กเล็กมากที่บ้านเนี่ยทานเผ็ดไม่ได้ก็ซอสมะเขือเทศใส่ออริกาโน่แต่ถ้าเกิดว่าเด็กโตขึ้นมาหน่อยชอบความแบบเผ็ดซีดๆนิดนึงก็เติมซอสพริกเข้าไปด้วย อันนี้คือเป็นแบบซอสพิซซ่าที่ง่ายที่สุดแล้วใส่ลงไปจะหยดก็ได้จะทาก็ได้ไม่มีปัญหาแต่แนะนำให้ทาข้างบนแบบนี้นะคะเหลือขอบเอาไว้หน่อยเวลาขึ้นเขาจะได้ไม่เลอะเทอะอย่างนี้นะคะเชฟเอ๊ะทำไมนานาทำคนเดียวเลยล่ะอ้าวก็คุณเป็นลูกมือผมนะครับนี่ถ้าไม่ผ่าน QC นี่ผมให้คุณทำใหม่ด้วยนะนี่เล่นใหญ่จริงๆเลยนะครับคุณเท็ดดี้อ่ะเชฟขาได้แบบนี้แล้วเราเอามอสซาเรลล่าโรยก่อนแล้วเราค่อยใส่กุนเชียงข้างบนได้ครับได้ครับจริงๆแล้วขั้นตอนนี้ชอบแบบไหนทำแบบนั้นได้เลยชีสนี่ตามใจชอบเลยค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นใส่กุนเชียงลงไปโอ้
นี่กินได้ทั้งหมู่บ้านอ่ะเพื่อแปะชามนิดเดียวหมายถึงคุณเชียร์ห่อนี้เอ๊คุณนี่ช่วยกันขายของหน่อยอ่ะนำเข้าไมโครเวฟค่ะสูตรนี้ของอานาเนี่ยความร้อนสูงสุด2นาทีเราจะได้พิซซ่าแล้วล่ะค่ะจากนั้นก็นำเข้าอบในไมโครเวฟประมาณ2นาทีที่ความร้อนสูงสุดหรือจนกระทั่งสุกครับช่วงหน้าครับกับพิซซ่าไมโครเวฟเรามาลุ้นกันดีกว่าครับเมื่อพิซซ่าที่อบเสร็จนั้นหน้าตาจะน่าทานสักแค่ไหนพร้อมด้วยสูตรอาหารท้ายรายการช่วงหน้านะครับปิดเทอมนี้นี่เป็นเมนูแรกที่ผมจะทำเลยนี่แหละครับนี่คือเนื้อพิซซ่าไมโครเวฟของเราน่ากินมากๆเลยแล้วเนื้อหนาแบบนี้หนานุ่มอ่ะเป็นพิซซ่าชอบเลยนะไม่เคยคิดว่าแป้งเค้กทำแบบนี้ได้เลยโอ้โหแล้วกินคู่กับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลของอาจารย์นะครับมันเป็นซอสมะเขือเทศที่มีกลิ่นหอมของออริกาโน่มันเป็นพิซซ่าที่ทำง่ายแล้วเรามั่นใจเลยแหละว่าปิดเทอมนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในเมนูที่เด็กๆทำเองได้โดยที่ผู้ปกครองยืนอยู่ข้างChannel พาวเค้กพิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีค่ะนานานะคะมาริน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดค่ะ026827644 0922658968